สวัสดีครับมาวันนี้วันอังคารก็ต้องเป็นรายการคุยชิวๆ on Tuesday ข่าวสารข่าวดีหรือข่าวไม่ดีวะเนี่ยเถื่อนมันมีจริงๆวันพุธเนี่ยจะออกอยู่3 4 5 6 7 8 9อย่างเลยนะการ์ดกับอัคเซสซอรี่ก็คือพวกกล่องพวกซองพวกสลิปปุ๊ยๆๆออกเต็มไปหมดเลยแต่มันมีตัวนึงที่เลื่อนเพิ่งจะตอบแชทลูกค้าไปน้องๆแต่ออกพรุ่งนี้แน่นอนครับชิน BT07 ชินขีด BT07 ออกแน่นอนครับพรุ่งนี้ครับจึ๊กๆพอตอนบ่ายมาเห็นโพสต์บริษัทโพเลื่อนทำไมนะทุกอย่างเหมือนเดิมเว้นชินขีด BT07 เลื่อนไปเป็นวันศุกร์ที่28นะครับครับผมแล้วพี่ก็จะเริ่มส่งวันที่28พี่ต้องขอโทษด้วยนะครับที่ไปบอกว่าออกหลายคนที่พี่ตอบไปว่าออกเนี่ยพี่ต้องขอโทษจริงเพราะบริษัทเค้าเลื่อนเค้าน่าจะผลิตไม่ทันครับเพราะว่าวันพุธนี่ออกอะไรรู้ไหม1 V BT 07-1-2 แล้วก็ V GTD 05ของ Ragnarok มาแวนการ์ดนะแล้วก็สลีปอีก4ตัวกล่องอีกตัวนึงโอ้โหออกแบบว่าขนมาเต็มคันรถอ่ะมันก็ผลิตไม่ทันกวนตีนบอกเลยว่า บอกเลยว่า บริษัทกวนตีนไม่รู้จักคำนวณแล้วมันก็ผลิตไม่ทันแล้วก็เลื่อนเสียหายกันหมดเลยเอาละอันนี้เราก็จะมาคุยเรื่องคลิปที่พี่อัพไป3วันก็คือมีบัดดี้แวนวีแวนพรีเมียมปรากฏว่าแวนวีไอแวนพรีเมียมเนี่ยคนดูจะน้อยที่สุดเลยแต่ครั้งเนี้ยแวนพรีเมียมแม่งแซงขึ้นมาเลยเว้ยเพราะอะไรรู้ไหมไปดูซะกันแวนพรีเมียมมีผู้หญิงเข้าชิงพี่ไม่อยากบอกเลยว่ารอบรองเนี่ยผู้หญิงชนะใครมามีคนการขอร้องว่าอย่าบอกนะครับพี่มีการสกูเกตด้วยนะน้องแป้งนี่สกูเกตนะแล้วก็รอบรองนะพอน้องแป้งสกูเกตปุ๊บก็เล่นไปเล่นมาน้องแป้งกำลังจะตายแล้วไอ้คนรอบรองคนนี้ก็บอกว่าไฟนอลเทิร์นแล้วมันก็ปิดไม่ได้เพราะว่าน้องแป้งได้ลาทิวตึ้งหนึ่งกลับมาเช็คกลับมาเป็นอะไรนะดิเมนชันกลับมาเช็คกึกๆไอ้คนที่รอบรองนี่ตายแต่ว่าพี่ไม่สามารถบอกได้ว่าใครเอาละเดี๋ยวเราจะไปดูว่าพรุ่งนี้อะไรออกบ้างแล้วก็วันศุกร์ก็เป็นชิน BT 07อ่ะไปดูกันเลยป่ะว่าพรุ่งนี้อะไรออกนี่เลยครับสิ่งที่เลื่อนไปก็คือชิน BT 07 Buddy Fight นะครับชิน BT 07 God Cock เรานั่นเองกำลังขายกำลังจะเด็กๆกำลังจะเล่นเลยอ่ะต่อไปอันนี้คือเลื่อนนะต่อไปอะไรออกบ้างเดี๋ยวไปดูซิต่อไปที่เขามาปกติครับผมเอาว่าไปที่บอสวีพี07ครับมีขีด1และขีด2นี่ขีด1ขีด2ข้างในมีอะไรมั่งเจเน่นูบาขีด1แล้วก็1นะเจเน่นูบาถูกมั้ยขีด2มีอะไรโนวาแองเฟโอ้โหโนวานี่บอกเลยว่าเล่นมันเล่นมันตุ๊บตับตุ๊บตับก๊อดก๊อดแฮนขุมพลังเข้ามามาลาโดน่านี่เอาอะไรแปะฟอนแปะโอ้ยแล้วมันมีตัวที่บอกว่าเพื่อนมันน่ะเป็นเลียเนี่ยเห็นฟอนต์บวกหมื่นทั้งหมดบวกหมื่นบวกหมื่นสรุปว่าเปิดใบเดียวได้สามหมื่นเลขกลมๆประมาณนั้นแล้วแปะไว้ด้วยมันก็สามหมื่นอยู่แล้วต่อไปมีอะไรออกอีกนี่เลยแร็กนาร็อกชุดนี้จะเก่งป่ะไหมก็ที่เท่าที่ดูแล้วมันก็โอเคนะครับโอเคแต่ว่าไม่ได้หลุดโลกเหมือนกับบัตตี้ไฟนะอันนี้เป็นแวนนะครับน่ารักเชียวก็ซื้อไว้สะสมได้นะครับอันนี้ก็ร้อยห้าสิบนะเล่นได้หลายสายด้วยตอนนี้ร้อยห้าสิบกันหมดเลยนะครับส่วนที่จะออกวันศุกร์เนี่ยเป็นบล็อกละ900ของแวนการ์ดบล็อกละ900เป็นซองตัดนะครับซื้อ4บล็อกเนี่ยน่าจะเล่นได้นะครับทุกครั้งเนี่ย4บล็อกจะเล่นได้แต่ครั้งนี้เราไม่แน่ใจนะบอลน่าสิแต่เบสิกมันน่าจะเล่นได้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามี KK นะครับเดี๋ยวเราจะวันศุกร์เราจะรีวิวว่าอะไรมั่งแล้วก็พรุ่งนี้เราจะรีวิวแวนการ์ด2แคนนี้ไอ้2ชุดนี้เป็น3กล่องต่อไปสำหรับพรุ่งนี้นะครับยังมีกล่องต่างๆนะครับนี่สลิปก่อนครับเฮ้ยทำไมมันไม่หายไปเนี่ยไม่เอาเมาส์ออกไปคีย์เข้าไปดิเฮ้ยไม่ดีเรื่องสลิปอะไรเนี่ยกีบูทไม่สามารถขยายได้กว่านี้แล้วเหรอโอ้ดูมันกากาพี่สั่งให้มันพี่สั่งให้มันเอาเป็นใบๆเนี่ยแยกมาเป็นใบๆอ่ะเป็นบัดดี้นะครับครับศูนย์อะไรเนี่ยเรามาหาตัวเป็นได้เป็น05น่าจะใช่ไหมเพราะต้องเช็คเดี๋ยวตอนแรกเขา0505นะเพราะตอนแรกเป็นลายยูกะกาก้าเบดเซนทอร์เป็นจีบูทคาร์ไม่ใช่ยูกะไหมใช่ใช่อ๋อยูกะไอบอล
ตามกูงงนะคุณเสียวแล้วจะกล้าไปตนเรื่องมือกูชี้นี่ฮะต่อไปต่อไปแบเลี่ยวเป็นเจ้ามนุษย์เนี่ยตัวกองเจ้ามนุษย์นะแบเลี่ยวไม่ใช่ไม่ใช่แบเลี่ยวตัวถือล่มเขาบอกเลยว่าโคตรฮอตเลยตัวเนี้ยสลิปสวยนะไปดูดิต่อไปนี่มาแล้วยูกะมากับใครเนี่ยกาก้าไวเวิร์นนี่เป็นจีบูทวิลต่อไปอังกับลาอังอังอังพวกนี้จะเป็นราคา220บาทนะครับสลิปภาคใหม่นี่เขาขึ้นราคาละอีกทีนึงต่อไปเป็นกล่องมีเลยกล่องน่ารักเลยขยายมือบอลสายเทพไฟฟ้าแคตนาไฟฟ้านี่เอามือจิกมานี่ไว้ตรงกลางแบบนี้โอ้อ่อนว่ะกูต้องเลื่อนเองใช่ไหมอ่ะไม่เป็นไรเราทำสดๆเพราะว่าวันเนี้ยคิดเขาเปลี่ยนแปลงกระทันหันตอนบ่ายๆแก่ๆเย็นๆเลยป่ะสะดุ้งกว่าจะรู้โหโคตรโหเลยว่าชินบีทีเรื่องนั้นนี่กล่องอันนี้ราคาอะไรบอล110บาท110บาทครับนี่เป็นภาคใหม่ก็110อันนี้ไม่เกี่ยวนี่เป็นโลโก้พี่นี่พี่เอาภาพมาจาก Shopee และ Lazada อ่ะเดี๋ยวเราจะไปสรุปกันอีกทีนึงเราก็สรุปกราฟไปเรียบร้อยแล้วพี่ถืออะไรในมือนะมั้ยไหนเป็นการ์ตูนที่ว่าฮิตๆที่ว่านำเสนอก็คือ Tokyo Revenger เล่มจบออกแล้วนะเล่ม31อันนี้จะเป็นกระดาษกินลิสมีโปสการ์ดด้วยข้างหลังบอกให้เขาดูด้วยมีโปสการ์ดนะครับไม่สุดเท่อันนี้เป็นกระดาษกิลิสราคา130บาทซึ่งคุณภาพของกระดาษกิลิสหนึ่งเขาว่ามาว่าอ่านแล้วถนอมสายตาครับเขาว่านะแต่พี่ก็วัดอะไรไม่ได้มันก็แต่กระดาษมันหนักกว่าแน่นอนหนักกว่าธรรมดาแล้วก็กระดาษเนี่ยมันจะเหลืองยากอันนี้แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์แต่เรื่องถนอมสายตาหรือเปล่าพี่วัดไม่ได้อะต่อไปอีกเรื่องนึงนี่เลยใครที่ชอบแบบว่าเลือดสาดนี่ไอหัวเลื่อยเชนซอแมวเล่ม12เป็นภาคต่อมันก็เหมือนกับภาค2อ่ะแต่ว่าก็ไม่ใช่ภาค2ที่ดีครับเป็นไงฮิวมันจบภาคพอดีใช่มั้ยไอ้ฮิวไม่รู้อ่ะเนี่ยเป็น12หลังจากออกมาจบมาเป็นปีเนี่ยเพิ่งจะออกปกราคา90บาทแล้วก็สินค้าที่พี่พูดมาทั้งหมดเนี่ยใน Shopee และ Lazada มีหมดเลยนะครับพี่ทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะคิงคือถ้าเกิดเข้าไปไม่ถูกก็เนี่ยใต้คลิปเพียกดตามไปเลยกดตามเข้าหน้าร้านเสร็จก็ไปเสิร์ชที่ในร้านพี่ครับหรือจะเข้าไปคุยที่พี่ที่เพจก็ได้นะวันเสาร์เนี่ยแหมอยากให้ใช้กดคอกแข่งไปเลยกับแล้วก็อะไรนะบอลกามโตกามโตอะไรนะกอดแฮน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 นี่แข็งแรงหรือว่าโกงไว้ละไม่รู้เหมือนกันครับไปละโอเคไปละบ๊ายบายดีครับ